ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลกิและก็ซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยแล้วน่าปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับตอนนี้หลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานามากมายครับแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่เราตั้งทฤษฎีกันสิ่งที่เรามาถกเถียงกันมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะฮะแต่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นไหมเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปอยู่ดีนะฮะสวัสดีชาวอัครชาแนลนะฮะคลิปนี้ครับ MCU อัปเดตในวันนี้เราจะมาพูดความสัมพันธ์ระหว่างซีรีส์ WandaVision กับซีรีส์โลกินะฮะแน่นอนครับถ้าใครเป็นแฟน MCU จริงๆก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เกิดมาจากคำที่มีชื่อว่า Nexus นั่นเองนะฮะคำว่า Nexus เนี่ยนะฮะถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe กับซีรีส์ WandaVision EP ที่7ครับซึ่งเป็นชื่อยาของยากล่อมประสาทในโฆษณาของ WandaVision ครับซึ่งแน่นอนครับกิมมิคของซีรีส์ WandaVision เนี่ยก็จะชอบมีโฆษณาแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้เราได้คิดกันนะฮะว่ามันจะสื่อถึงอะไรต่อ MCU แต่โฆษณานี้ครับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับยาที่ชื่อว่า Nexus เนี่ยนะฮะเป็นชื่อของยากล่อมประสาทในโฆษณาครับโดยผู้บรรยายก็อ้างว่ายาตัวนี้ทำงานเพื่อยึดคุณกลับเข้าสู่ความจริงของคุณหรือนำคุณกลับเข้ามาสู่ความจริงที่คุณเลือกนั่นเองครับง่ายๆเลยยาเนี้ยเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือจะนำเรากลับเข้าสู่ความเป็นจริงถ้าเทียบกับโลกิก็คือ Secret Timeline หรือ Timeline อันศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมฮะหรือความเป็นจริงนั้นเนี่ยเลือกคุณให้อยู่ในนั้นนะฮะก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในความเป็นจริงที่เป็นจริงไม่ได้แตกออกมาอยู่ในความที่ไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นการคาดเดาเรื่องราวที่เราจะพูดกันต่อไปในเฟส4ของ MCU นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวของคำว่า Nexus ก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงอีกเลยในซีรีส์ WandaVision จนจบซีซั่นไปนั่นเองครับแน่นอนครับในโลกิ EP แรกเนี่ยก็ได้พูดคำว่า Nexus เอาไว้แบบกระจ่างชัดเจนเลยฮะตามที่ Miss Minute ได้อธิบายไว้ว่า Time Variance Authority เนี่ยกับเหตุการณ์ Nexus คือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ใครบางคนนั้นเนี่ยเดินทางออกจากเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์หรือเราเรียกว่า The Secret Timeline นั่นเองนะฮะโดยกลุ่ม Timekeeper เนี่ยจะเป็นผู้รักษา Secret Timeline เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ Nexus เนี่ยมันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราเนี่ยมาทำงานสายเหตุการณ์ Nexus ที่เกิดขึ้นใน MCU เห็นได้ชัดในตอนที่โลกินำ Tesseract Warp หายไปเพื่อหนีจากความผิดที่เขาได้ก่อขึ้นใน Timeline ปี2012นั่นเองนะฮะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะแตกแขนงเป็น Nexus Pointไปในเส้นไทม์ไลน์ใดก็ตามเนี่ยยังไงแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เน็กซัสพอยต์หรือเกิดเน็กซัสขึ้นมาแล้วเนี่ย TVA ต้องออกมาจัดการแน่นอนครับแน่นอนครับไทม์คีปเปอร์หรือผู้รักษาเวลาเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตโบราณ3คนที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยก็อาจจะเคยมีซีเครตวาร์มาก่อนแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนวัวหายล้อมคอกนะครับสร้างซีเครตไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วปกป้อง Secret Timeline ไม่ให้มีการแตกแขนงของเวลาเกิดขึ้นถ้ามีการแตกแขนงของเวลาเกิดขึ้น TVA ก็จะมาจัดการ Reset Timeline นั้นให้กลับเข้าสู่ Timeline ปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่อยู่ในเส้น Timeline อื่นๆที่ไม่ใช่ Secret Timeline เนี่ยเราจะเรียกคนคนนั้นว่า Variant หรือตัวแปรเพราะฉะนั้นโลกิที่มาจากปี2012ก็คือ Variant Loki อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับVariant Loki ที่เราเห็นในซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็คือจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Nexus เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับมันไม่ใช่มี Variant แค่เขาคนเดียวมันมี Variant Loki อีกหลายคนที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้รับทราบมาแล้วในช่วงท้ายของซีรีส์ที่เป็น Variant Loki อีกคนหนึ่งที่กำลังจะมาทำลาย Minute Man แล้ว TVA เนี่ยก็กำลังหาทางที่จะจัดการเขานั่นเองครับประจวบเหมาะกับการที่ Loki ในปี2012ได้สร้าง Nexus Point ขึ้นมาทำให้ถือโอกาสที่ Morbius เนี่ยจะใช้ Loki ปี2012หรือ Variant คนนี้ไปจัดการแวร์เลียนโลกิอีกคนหนึ่งในไทม์ไลน์อื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่งถ้ามองย้อนไปตั้งแต่ Avengers Endgame เนี่ยเราจะเห็นเหล่า Avengers เนี่ยได้มีการเดินทางผจญภัยย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2012ไปช่วงปี2014แล้วก็ช่วงปี2023ซึ่งจากเหตุการณ์ Avengers เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกิได้หลบหนีไปในช่วงปี2012ถูกไหมฮะทานอสจากปี2014มาที่โลกยังปี2023นั่นก็คือธานอสก็ทำให้เกิด Nexus Point ถูกไหมฮะซีโปรเจอร์ได้ทำการเอามณีเนี่ยไปคืนในไทม์ไลน์ต่าง
แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ Secret Timeline หรือ Timeline หลักพูดง่ายๆมันก็เกิด Nexus Point เหมือนกันถูกปะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้าไปตามดูได้นะฮะ MCU Update EP ที่11ครับจะมีเรื่องราวของสตีฟและเป็กกี้คาร์เตอร์อยู่นั่นเองครับแต่ผมมองว่าการเหตุการณ์ที่สตีฟย้อนเวลากลับไปแล้วไม่กลับมาที่Timeline หลักนั่นก็คือ Nexus Point แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่า TVA จะจัดการกับสตีฟอย่างไรแต่เชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีคำตอบที่มากขึ้นและก็ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็จะจัดการกับธานอสอย่างไรด้วยซึ่งธานอสจากปี2014ก็ได้เดสมอลเล่ไปในปี2023แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใน TVA จะมาจัดการกับธานอสยังไงล่ะอันนี้ก็ต้องรอดูคำตอบกันอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะแต่เหตุผลหนึ่งที่เคยบอกเอาไว้ที่เลนสเลเยอร์บอกเอาไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราอเวนเจอร์ทั้งย้อนเวลาไปย้อนเวลามาเนี่ยที่ทำให้เกิดในอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี่ยมันคือเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันคือ Secret Timeline แล้วหรือมันคือเวลาที่มันควรจะเป็นแล้วมันโดนลิขิตมาแบบนี้แล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาใน MCU อย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะได้เห็นคำว่ามัลติเวิร์สแล้วก็การพูดถึงจักรวาลต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปในมิติต่างๆนั่นเองครับซึ่งเราจะมาดูกันว่า TVA จะจัดการกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างไรตอนนี้หลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานามากมายครับแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่เราตั้งทฤษฎีกันสิ่งที่เรามาถกเถียงกันมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะฮะแต่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นไหมเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปอยู่ดีนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนอกจากซีรีส์โลกิและเราก็คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สนั่นก็คือ Spider-Man No Way Home ครับซึ่งเรื่องนี้มีเหตุการณ์บางอย่างใน WandaVision ที่มีผลกระทบต่อ Spider-Man No Way Home ด้วยนั่นเองครับรวมถึง Doctor Strange The Multiverse of Madness อันนี้ 100% เพราะว่าวานด้าเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ของ MCU เนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญและก็ขยายความให้เราได้แบบเข้าใจลึกๆเข้าใจอย่างลึกซึ้งอะแต่ถามว่าเราไม่ดูได้ไหมในซีรีส์พวกนี้ทาง MCU ก็บอกมาชัดเจนว่าไม่ดูก็ได้ก็ยังดูเรื่องราวของหนังได้อย่างเข้าใจอยู่แต่ถ้าเราอยากจะมาลึกซึ้งอยากจะมาแบบตื่นเต้นกับพวกเราอยากจะมาเข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยแนะนำครับว่าต้องดูซีรีส์ของ MCU นะฮะที่ผมบอกว่าเป็นซีรีส์ของ MCU เนี่ยเพราะว่า Marvel เคยทำซีรีส์ออกมาแล้วใน Netflix ไม่ว่าจะเป็น Daredevil ไม่ว่าจะเป็น Jessica Jones ไม่ว่าจะเป็น Agent of Shield ไม่ว่าจะเป็น Iron Fist ไม่ว่าจะเป็นหลายเรื่องนะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการจับทางว่าจะไปทางไหนดีแต่เมื่อ MCU ลงมาเล่นเองแบบจริงๆจังๆเนี่ยคุ้มอะฮะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอะเราได้เห็นตัวละครนั้นอีกครั้งแบบนานๆอะเข้าถึงเขาได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจขยี้เรื่องราวของเขาขยายไปอีกอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีซีรีส์อีกหลายเรื่องด้วยกันที่ทำให้เราดูอย่างตาแฉะไปไหนไม่ได้ครับเรียกได้ว่ากินรวบเดียวเลยนะฮะกับดิสนีย์เพื่อความบันเทิงของพวกเราเพื่อความสุขของพวกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนุกไปกับโลกของ Marvel ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพูดง่ายๆแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของ Nexus เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับอัคระ Channel ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ตั้งใจฟังมาถึงช่วงท้ายของคลิปครับและอีกอย่างนึงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ครับเพื่อให้หลายๆคนรู้จักช่องของเรานั่นเองครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ